สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาต่อความสนุกกันนะคะในตอนนี้เนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะในร่างใหม่ที่เป็นเฉินเฉี่ยอ้วนตุตะเนี่ยนะคะก็ลดความอ้วนได้ประมาณ10กิโลแล้วนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเฉี่ยกับทางด้านของสามีในนามอะไรแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทั้งคู่ก็ยังมีความเขาเรียกว่ารดีคืออยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละเอาง่ายๆย,ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นความลึกซึ้งเลยนะคะ you <laughs> ก็ตอนนี้ทางด้านของพี่ชายของเฉินเฉียนนั้นก็มารับเฉินเฉียนนะคะไปเดินเล่นในเมืองกันแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนของพี่ชายชื่อว่าเหม, <suced S 1> มียวเฉิยยงยงนั่นเองนะคะก็ะในพอไปแล้วก็ได้พบกับคนที่แบบเฉินเฉียก็รู้จักด้วยซึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งของเอ้ยไม่ใช่ลูกชายค่ะซึ่งเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเนาะที่อยู่ในตลาดนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องที่เพื่อนของพระเอกเ,ออเพื่อนของพี่ชายของเฉินเฉียนนั้น จะเปิดโรงงานที่เมืองนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เฉินเฉียนนั้นก็หันมาพูดกับอู่ชิงหวานะคะว่าวันนี้ไม่มีส่วนของนายนะเพราะว่านายนั้นเป็นเท่าแก่ใหญ่ไปอุดหนุนร้านฉันที่เลี้ยวจีบ่อยๆก็แล้วกันนะอู่ชิงหวาก็ทำหน้าเศร้าตอนนี้ขนมที่เลี้ยวจีนั้นขายดีมากๆเลยไหนเลยยังต้องให้ฉันไปอุดหนุนอีกเล่าเธอจำกัดการซื้อ เอาออกนอกบ้านมาแค่กิโลเดียวเนี่ยฉันอยากอุดหนุนก็มีให้ไม่พอเฉินเฉียนนั้นยักไหลตอนนี้ฉันต้องทำขนมราวร้อยี่สิบกว่ากิโลในหนึ่งสัปดาห์และก็ต้องทำสามวันเล่นเอาฉันปวดเอวไปหมดขืนทำมากกว่านี้ต้องตายแน,น่ๆอีกอย่างนั่นก็เป็นกลยุทธ์ที่ลุงเหลียวนั้นคิดในโรงอาหารยังขายคู่กระจับเลี้ยงและขายแพงกว่าด้วยนะ ขนมแบบเนี้ยเธอไม่ควรทำคนเดียวต้องมีที่ทำขนมแล้วเธอก็แค่ควบคุมให้เป็นไปตามสูตรก็พอฉันก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่กับว่ากลับมาแล้วค่อยปรึกษากับนายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทำตามสูตรได้หรือไม่นั้นบอกตามตรงไม่มีอะไรเป็นพิเศษต้องทำของใหม่ออกมาอย่างสม่าเสมอได้ถึงจะดีอู่ชิงหวาพยักหน้าดีงั้นตอนขากลับเราค่อยคุยกัน เมียวเฉิงยงกับเฉินอ้า้หวานั้นเดินอยู่ด้านหน้าอู่ชิงหวากับเฉินเฉี่ยนั้นเดินคุยกันอยู่ด้านหลังพอเฉินไายหวาได้ยินคําพูดของน้องสาวก็ยกมุมปากขึ้นอย่างอดไม่ได้ตอนนี้น้องสาวพูดออกมาแต่ละคําล้วนมีเหตุมีผลยังเหมือนไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรอีกนึกถึงเมื่อวานที่น้องสาวมาบอกตอนอย่างหน้าชื่นตาบานว่าหาเงินได้แล้ว ดูจากลักษณะที่เต็มไปด้วยความกระตอือรือร้นของเธอในตอนนี้เห็นที่ชีวิตครอบครัวไม่มีผลกระทบต่อเธอแล้วจริงๆอู่ชิงหวาขับรถเก๋งคันเล็กมาทำให้เฉินเฉียประทับใจในตัวเขามากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก่อนหน้านี้ตอนพบเจออู่ชิงหวาเขาขับรถตู้คันเล็กเหมือนใช้รถบรรทุกเอามาบรรทุกของตามปกติ นึกไม่ถึงว่ายังมีรถเก๋งคันเล็กอีกหนึ่งคันมองไปอีกทีก็เห็นว่าวันนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตรีดเรียบสีขาวกางเกงพอดีกับช่วงขาดูแล้วนี่คงเป็นชุดปกติที่เขาสวมใส่เวลาไปเจรจาธุรกิจเราวกับธุรกิจที่อู่ชิงหวาทำใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดเอาไว้มากธุรกิจมาตรฐานของกลุ่มคนที่จะรวยก่อนทำนองนั้น อู่ชิงหวาสนิทกับเหมียวเฉิงยงมากพ่อติดต่อสื่อสารกับเหมียวเฉิงยงจนเข้าใจเขาก็ดำเนินการทันทีตอนนี้นโยบายของรัฐในภาคใต้คายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐเองก็ฉลาดมีสิ่งจูงใจให้คนมาลงทุนอีกเขาพาดูโรงงานในบริเวณนี้สามแห่งการมีรถทำให้เร็วขึ้นช่วงเช้าคนทั้งสี่ก็ขับวนรอบเมืองไปหนึ่งรอบแล้ว โรงงานแห่งแรกนั้นค่อนข้างใหญ่การคมนาคมสะดวกเดิมเป็นโรงงานทำลูกกวาดเล็กๆหลายปีก่อนทำต่อไม่ไหวจึงหยุดกิจการไปหลังจากนั้นก็ร้างมาโดยตลอดตัวโรงงานไม่ได้รับการดูแลรักษาจึงเห็นส่วนแตกหักเสียหายอยู่พอควรราคาที่เสนอมาก็สูงแต่ถ้าคิดต่อตารางเมตรแล้วก็ถือว่าถูกมาก เพียงแต่ว่าต้องซ่อมแซมมากหน่อยก็เท่ากับเช่าที่เปล่านั่นแหละแห่งที่สองเล็กลงมาหน่อยเจ้าของคิดสร้างโรงงานเพราะได้ยินว่ารัฐนั้นผ่อนคลายนโยบายเช่นเดียวกันแต่ก็เกี่ยวกับการที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนี้ด้วยจึงแบ่งที่ดินมาผืนหนึ่งแล้วก็สร้างโรงงานไปส่วนหนึ่งต่อมาพอคนที่บ้านรู้ก็มาเอาเรื่องอยู่หลายครั้งไม่อนุญาตให้เขาเป็นนักลงทุน เขาจึงจนปัญญาก็ได้แต่ทิ้งเอาไว้แบบนี้คนคนนี้อู่ชิงหวาก็รู้จักสุดท้ายแม้เขาลงทุนไปไม่น้อยในช่วงแรกแต่ก็ต้องทิ้งไปเพราะไม่มีทางเลือกเปลี่ยนความคิดคนที่บ้านไม่ได้แต่เขาก็ไม่อยากทิ้งไปทั้งหมดโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเขารู้ว่าอู่ชิงหวาทำธุรกิจอยู่ที่นี่มาตลอดรู้จักคนมากก็เลยหวานให้ช่วยดูหน่อยว่า มีใครพอจะรับช่วงต่อได้บ้างที่นี่แม้ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มีการวางแผนไว้อย่างพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่แต่ตัวโรงงานที่พักคนงานโรงอาหารสำนักงานโกดังอะไรต่อมีอะไรก็ล้วนมีครบครันแห่งที่สามเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเก่าหลังจากเจ้าของย้ายโรงงานไปก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงหรือใช้งานต่อ พื้นที่มีอยู่ไม่น้อยและองค์ประกอบต่างๆก็เป็นไปตามลักษณะของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สูงที่สุดในบรรดาโรงงานทั้งสามแห่งซึ่งดูไปแล้วทั้งสามแห่งต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองพูดไม่ได้ว่าแห่งไหนดีมากเหมียวเฉิงยงดูมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งสี่จึงเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งกินมื้อกลางวันกันพลางหารือกันไปอูชิงหวามองออกว่าเหมียวเฉิงยงยังลังเลใจอยู่บ้างจึงไม่พูดโน้มน้าวการทำธุรกิจในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เงินลงทุนโดยทั่วไปแล้วก็คือน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดของผู้ลงทุนจึงต้องให้เหมียวเฉิงยงตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเฉินอ้าหวากับเฉินเฉียก็ยิ่งพูดอะไรไม่ได้มากอูชิงหวาพูดกับเหมียวเฉิงยงนายไม่ต้องรีบตัดสินใจที่ตั้งโรงงานเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งฉันก็แนะนำอะไรนายไม่ได้ในที่นี้เพราะฉันเป็นตัวแทนขายต่อไม่รู้เรื่องการหาโรงงานรู้แค่ว่าควรเช่าที่เก็บของที่มีทางคมนาคมสะดวกหน่อยก็พอโรงงานที่ดูมานายก็ค่อยๆค,คิดไป มีอะไรอยากถามและดูอีกก็บอกฉันได้ทุกเมือ่อแล้วเราก็ค่อยไปหาคนกันเมียวเฉิงยงพยักหน้าเขารู้ว่าเรื่องนี้เขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองอย่างรายการนี้ก็ต้องลงทุนราวหมื่นสองหมื่นหยวนสำหรับคนธรรมดาที่มีรายได้ไม่กี่ร้อยหยวนต่อปีนั้นมันก็ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยระหว่างกินข้าวเฉินเฉียก็อยากจะหาจังหวะหาลือกับอู่ชิงหวาเรื่องที่ พอจะใช้ทำขนมในเมืองได้อย่างไรทุกครั้งที่ต้องนำวัตถุดิบกลับที่พักยุ่งยากนัไม่เท่าไรแต่นานไปคนเห็นแล้วจะไม่ค่อยดีอย่างหมู่นี้ก็มีเพื่อนบ้านหลายคนมาถามไถ่ถึงที่บ้านนั่งคุยกันเรื่องทั่วไปสักพักก็วกเข้ามาถามเฉินเฉี่ยว่าทำขนมอย่างไรซื้อที่ไหนได้กำไรขั้นต่ำเท่าไหร่การถามแบบนี้เมื่อก่อนเฉินเฉียไม่เคยเจอจริงๆ แต่ไหนแต่ไรมาในแวดวงสังคมของเธอไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องเงินอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ชนิดมาถามก็ถามว่าเดือนเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไรเฉินเฉียคิดคิดสมัยพ่อแม่ยังหนุ่มสาวทุกคนก็น่าจะปฏิบัติกันแบบนี้เนื่องจากยังไม่มีแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวกินข้าวหมอเดียวกันมาตลอดบ้านไหนเป็นอย่างไรทุกคนร้วนรู้ดี เห็นได้จากการที่เธออาศัยอยู่ในที่พักทหารมาได้ระยะหนึ่งแล้วได้ยินคนในตึกตะโกนคุยข้ามห้องกันบ่อยๆว่าใครฝากฝังใครให้ทำงานอะไรเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่บ้านไหนยืมเงินใครหลายสิบหยวนไปซื้อจัก,กรยานคันใหม่บ้างทว่าสรุปแล้วคนเหล่านี้มีรายรับไม่น้อยสามีภรรยาร้วนมีงานทำอย่างเป็นทางกัน เพียงแต่มีเงินเหลือเก็บนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุต้องเลี้ยงดูบวกกับลูกอีกคนหนึ่งอาศัยเพียงแค่เบี้ยเลี้ยงในกรมกรของผู้ชายก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแลว้วอย่างน้อยเฉินเฉียนั้นก็ไม่อยากเป็นอย่างบ้านสกุลหลินที่พึ่งพาแต่เบี้ยเลี้ยงของหลินวาแถมยังต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงอายุกับเด็กเล็กๆอีก โจเสี่ยวเย่ก็ไม่ได้ทำงานแล้วคนบ้านนี้ใช้ชีวิตอยู่กันได้อย่างไรมีหน้าเล่าถึงเลี้ยงเด็กได้พร้อมกระหล่องกล่องแบบนั้นอย่างท่าเฉินเฉียนนั้นค้าขายส่วนตัวแล้วเดือนหนึ่งมีรายได้เท่ากับคนที่ทำงานมาหลายปีก็จะดูเกินหน้าเกินตาไปตอนนี้เธอจึงได้แต่บอกพวกเขาว่าทำงานให้คนอื่นทำขนมให้เท่าแกแล้วได้ค่าจ้างมานิดหน่อย พวกเขาจะได้ไม่อิจฉาตารอ้อแต่ก็แน่นอนว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่ได้การที่เฉินเฉียดต้องทำงานหาเงินเพราะรู้สึกชื่นใจทุกครั้งเวลาเห็นตัวเลขในสมุดบัญชีเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือเครื่องใช้ในบ้านอาทิเครื่องซักผ้าเธอต้องรีบซื้อมาใช้แล้วก็ต่อไประดับชีวิตความเป็นอยู่ก็จะทิ้งห่างคนในตึกไปอีกขั้นหนึ่ง แล้วสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนจะสามารถสงบเสงี่ยมอยู่ได้หรือเฉินเฉียข้องใจยิ่งในยุคเธอตอนที่เธอเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวอย่างอิสระนั่นก็เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาเพื่อนที่เดิมสนิทกันพอได้ยินว่าเธอลาออกไปรับงานออกแบบเองก็กัดแหนกันแหนโดยถามเธอบนโซเชียลมีเดียว่าตอนนี้กิจการส่วนตัวทำเงินได้มากกว่างานประจำแล้วใช่ไหม ซ้ำยังชื่นชมเธอว่าเงินก็ได้มากอิสระก็มียังไงก็ช่วยออกแบบตกแต่งบ้านให้หน่อยได้หรือเปล่าแลกเริ่มเธอก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนวาดแบบคร่าวๆให้ดูโดยเกรงใจไม่กล้าพูดเรื่องเงินสุดท้ายเพื่อนคนนี้ก็หลุดออกมาว่าเพื่อนคนหนึ่งกำลังหาคนออกแบบบ้านอยู่เหมือนกันจะแนะนำให้แบบอยากให้เชิญเชียออกแบบให้ฟรี ในที่สุดพอเฉินเฉียขอเก็บเงินค่าแบบก็ไม่พอใจรู้สึกว่าแค่รูปวาดไม่กี่ใบเองไม่เห็นลงทุนอะไรเลยอีกทั้งเป็นเพื่อนกันมานมนานยังจะคิดตังกันอีกแบบนี้ไม่เห็นกันหน้ากันนี่จากนั้นความเป็นเพื่อนของทั้งสองคนก็หยุดอยู่แค่นั้นหลายปีผ่านไปเฉินเฉียก็เริ่มมีชื่อเสียงและเงินที่หาได้ก็มากกว่าตอนทำงานประจำแล้วจริงๆ หล่อนก็มาผูกมิตรอีกเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างนั้นทำเป็นชมว่าเฉินเฉียออกแบบได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้พอบอกว่านางหนะเห็นพรสวรรค์ของเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วความสามารถในการเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เช่นนี้ทำให้เฉินเฉียหัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้จริงๆจากกรณีดังกล่าวตอนนี้พอเห็นสีหน้าเพื่อนบ้านแต่ละคน จึงมิสู้ทิ้งระยะห่างไว้หน่อยในการครบกันเสียแต่ทีแรกจะดีกว่าอย่างน้อยก็ย้ายงานที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนออกมาข้างนอกตัดความกังวลของคนอื่นไปถึงตอนนั้นถ้ามีคนถามก็บอกว่าเท่าแก่เปิดโรงงานในเมืองตนจึงไปทํำงานให้ก็สิ้นเรื่องใช่ว่าเฉินเฉียมองคนในแง่ายแต่หมู่นี้เพื่อนบ้านเหล่านี้สร้างความรำคาญใจให้เธอจริงๆ ทำให้เธอต้องตัดสินใจทำเช่นนี้ชิงว่วฉันอยากหาห้องเล็กๆในเมืองสักห้องเอาไว้ทำขนมนะ่ะนายพอจะรู้จักคนกลางที่สามารถช่วยฉันหาได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีห้องเช่าเชิงพาณิชย์อะไรเชิญเฉียดจึงคิดเช่าห้องว่างสักห้องหนึ่งไปก่อนเนื่องจากยุคนี้ไม่ใช่ยุคอนาคตที่มีคนของบริษัทเอเจนซี่นั่งโฆษณา เลียงลายอยู่ข้างทางชนิดเดินงงๆงเข้าไปในบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็จะมีพนักงานนำห้องเช่าหลายสิบห้องมานำเสนอส่วนเธอในตอนนี้ที่ปกติไม่ค่อยได้เข้าเมืองจึงไม่รู้จริงๆว่าควรจะเริ่มต้นหาจากไหนดีอูช่ชิงหวาขบคิดคนกลางหรือไม่มีนะแต่ตอนนี้ถ้าใครต้องการเช่าห้องโดยทั่วไปแล้วคนแถวนี้รู้ทั้งนั้น เธอเลือกย่านก่อนเลยจากนั้นก็ไปถามเอาแถวนั้นก็ได้แล้วเธออยากได้ห้องที่แยกออกมาเดียวๆสิเชนเฉียพยักหน้าอืมดีที่สุดเป็นห้องที่มีลานไม่ต้องกว้างมากที่สําคัญคือเป็นที่ที่วัตถุดิบนั้นส่งถึงพอทำขนมเสร็จก็ต้องขนขนมออกมาได้เพราะขนมบางชนิดผิวบางกรอบกระแทกมากไม่ได้ขนออกมาเนี่ยจะมากจะน้อยก็ต้องมีบรรจุภันธุ์ที่ดี พอทำเป็นจำนวนมากเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยค่าขนส่งก็ไม่น้อยไม่สู้เชาห้องหนึ่งในเมืองทำกันมันในเมืองนี่แหละอู่ชิงหวาคิดคิดแล้วก็พยักหน้าก็จริงนะการขนของห่อใหญ่ๆเข้าออกบ่อยๆจะรบกวนผู้อยู่อาศัยในตึกชั้นเดียวกันกันกบเธอเขาออกมาทำการค้าหลายปีแล้วพบเห็นผู้คนมามากมายหลายรูปแบบเมื่อพูดเช่นนี้ก็ย่อมคิดว่า พอคนในอาคารที่เห็นเฉินเฉียวทำอะไรเช่นนี้ในห้องก็ต้องตาร้อนแต่ตอนนี้มีเฉินอ้ายหวานั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยเขาจึงไม่สามารถพูดออกมาหมดต่อหน้าว่าครอบครัวของคนในกองทัพนี่แหละตัวดีเลยเฉินเฉี่ยหัวเราะก็ใช่น่ะสิอีกอย่างบอกตามตรงนะฉันทำคนเดียวก็มีเหนื่อยบ้างดีที่สุดต้องจ้างคนมาช่วยอีกสองคนแบบนี้ช่วงกลางวันฉันก็เข้ามาดูดูหน่อย สอนพวกเขาทำปรุงรสในจุดที่สำคัญเป็นใช้ได้อย่างการต้มและบดถั่วแดงทุกๆสัปดาห์ทำเอาฉันปวดมือไปหมดเลยงั้นบ่ายนี้ก็ไปดูที่กันไปก่อนก็เล่ากันตอนนี้หาที่ต้องเสี่ยงโชคเอานะไว้สายๆฉันค่อยพาเธอไป ไม่ต้องหลอกในเมืองแค่นี้เองฉันเดินไปได้ขึ้นขับรถแล้วมีเท่าแก่ใหญ่อย่างนายพาไปคนเขาจะคิดค่าเช่าฉันแพงสิไม่ว่าเฉินเฉียยิ้มตาหยีพางปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมตรงไหนทำเองได้เธอก็จะทำเองพยายามเป็นหนี้บุญคุณคนให้น้อยที่สุดชิงหวาเป็นเพื่อนที่ดีของเหมียวเฉิงยงจึงมาแต่เช้าแต่ละแห่งที่ดูกันมา เขาก็ช่วยติดต่อให้เรื่องของเธอจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เธอจัดการเองได้โดยตั้งแต่รู้จักกันมาระหว่างเธอกับอู่ชิงหวาแม้นับว่าสนิทกันแต่ทั้งสองก็ไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายจริงจังคบกันแบบนี้แหละดีอูชิงหวาก็ไม่เกรงใจอะไรเธอมากอีกเขาคบเพื่อนมามากแต่ยังคงรู้สึกว่าเฉินเฉียเข้ากันกับเขาได้ดี แม้อายุของเธอยังน้อยแต่คิดอ่านและทำอะไรแบบคนมีประสบการณ์คองแคลวว่องไวแบบคนทางเหนือไม่มีอะไรมากเพื่อนแบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจอีกอย่างเขาก็นับเป็นคนที่เชิญเชียรู้จักตอนเพิ่งมาถึงที่นี่สองเดือนกว่าที่ผ่านมาเขาดูออกว่าชีวิตของเฉินเฉียดีวันดีคืน ซึ่งเขาเชื่อความสามารถในการดูคนของตัวเองพอควรคนอย่างเฉินเฉี่ยเขาดูออกว่าสามารถทำอะไรบางอย่างในอนาคตได้ครั้งนี้ได้เจอพี่ชายเธอได้ฟังเหมียวเฉิงยงพูดถึงครอบครัวเธออู่ชิงหวาจึงไม่รู้สึกแปลกใจก็ครอบครัวเช่นนี้ละที่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกสาวให้มีวิสัยทัศน์แบบนี้ได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้แต่งงานเร็วนักทว่าความคิดนี้วาบเข้ามาในสมองของเขาแล้วก็ผ่านไปถูกปล่อยวางลงพอทั้งสี่กินข้าวอิ่มก็แยกย้ายกันไปเหมียวเฉิงยงนั้นกลับไปคิดพิจารณาเรื่องโรงงานแม้อู่ชิงหวานั้นจะบอกให้เขาคิดให้รอบคอบแต่เขาอยากตัดสินใจให้เร็วหน่อยจะได้รีบเตรียมงานและเปิดกิจการแต่เนิ่น เฉินไอหวาจึงไปเดินดูห้องเป็นเพื่อนเฉินเฉียเฉินเฉียไม่ได้เลือกห้องที่อยู่ใกล้เลี้ยวจีจนเกินไปตรงนั้นถือเป็นเขตการค้ามีคนทำการค้าเล็กๆน้อยๆมากมายค่าเช่าห้องก็ย่อมแพงกว่าที่อื่นที่ทําขนมของเธอไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ที่มีคนพุกผ่านแบบนั้นเชิญเฉียจําได้ว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินคนพูดว่าเขตทางเหนือ กับตะวันตกส่วนใหญ่เป็นตึกส่วนเขตทางใต้มีคนต่างถิ่นอยู่มากใกล้สถานีรถไฟจึงสกกระปกและไม่เป็นระเบียบหน่อยส่วนเขตตะวันออกล้วนเป็นบ้านเก่าค่อนข้างเงียบสงบเธอกับเชิญอ้ายหวาจึงเลือกไปเดินดูที่เขตตะวันออกก่อนถนนกับซอยที่นี่ล้วนคับแคบดูดูไปก็คล้ายกับเขตหูถงในเมืองปักกิ่งที่พวกเธอมา แม้ฤดูร้อนตอนนี้ฝนตกชุกแต่บนถนนก็ไม่มีน้ำขังสักเท่าไรและไม่ค่อยเห็นขยะอะไรดูแล้วก็สบายตาดีอีกอย่างในเวลาแบบนี้บนถนนก็ไม่มีคนเดินเล่นทอดน่องคนที่เดินอยู่ก็ร้วนมีท่าทีรีบร้อนดูออกว่าออกมาทำธุระให้กับที่ทำงาน เอาละค่ะเ,เพื่อนๆคะตอนนี้เป็นกำลังใจให้นางเอกของพวกเรานะคะหาห้องเช่าเพื่อที่จะได้ทำขนมได้จะได้ส่งได้สะดวกสะดวกนะคะแล้วก็เรื่องราวของการสร้างเนื้อสร้างตัวโอ้โหค่ะมีเพื่อนอยู่ในเมืองนี้เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเฉินเฉี่ยนนางเอกของพวกเรานะคะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูชีวิตของเฉินเฉียแล้วก็ทางด้านของหลวตตาวี่กันต่อนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ